สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับตอนนี้ผมกำลังดูซีรีส์เรื่องนึงอยู่นะครับแล้วก็ชอบมากนะครับผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องนี้มากๆเป็นซีรีส์จาก Amazon Prime นะครับเป็นแบบกึ่งเหมือนแบบอนิเมชันด้วยนะครับแต่จะอธิบายว่ามันเป็นการทำอนิเมชันแบบไหนนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผม Undone Undone นะครับเล่าถึงเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เธอมีพี่สาวแล้วก็มีแม่เนาะแล้วพ่อของเธอก็ประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตไปตัวเธอเองเนี่ยมีความผิดปกติไหมคือเหมือนเธอเป็นแบบว่าอินดี้อ่ะเป็นเด็กอินดี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็แบบเอาใจตัวเองหน่อยๆนะครับไม่ค่อยชอบตามโลกนะครับแล้วอยู่มาวันนึงครับเธอก็ประสบอุบัติเหตุครับแล้วก็แบบรถชนอะไรเงี้ยนะแล้วกลายเป็นว่าพอเธอตื่นมาเนี่ยเธอก็เห็นพ่อตัวเองที่ตายไปแล้วครับแล้วก็กลายเป็นตอนแรกคิดว่าหลอนมาคือคุยกับพ่อได้ด้วยมันเห็นผีพ่อตัวเองนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยก็มาสอนวิชาครับที่คุณจะสามารถควบคุมพลังได้นะครับเป็นไทม์แมชชีนเป็นแบบว่าพลังจิตอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันไปถึงขั้นนี้ยังไงวะคือผมมันไม่เคยได้อ่านเลยว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับผมก็เห็นว่างานภาพมันน่าสนใจมากก็เลยมาดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นแนวไซไฟก็ได้นะมันเป็นแอนิเมชันดราม่าแฟนตาซีนะครับแล้วก็ตัวนางเอกของเราเนี่ยเราได้คุณโลซ่าซาราซ่านะครับซึ่งนางเนี่ยปกติแสดงหนังหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องที่แบบเด็ดๆเลยอ่ะคือพวกแบบเมสซันเนอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องที่แบบว่าแจ้งเกิดแล้วผมมาชอบเลยก็คืออาริตานะครับอาริตาแบทเทิลแองเจิลนะครับซึ่งนางก็ใช้แบบโมชั่นแคปเจอร์ใช่ไหมเป็นงานแอนิเมชันใช่ไหมครับส่วนเรื่องอันดันเนี่ยเขาใช้เทคนิคนะครับที่เขาเรียกว่าโรโตสโคปิ้งนะครับเป็นการแบบว่าให้นักแสดงเนี่ยมาแสดงจริงนะครับแบบเทรดนักแสดงจริงๆแล้วก็มาวาดเส้นเนี่ยทับลงไปอีกนะครับให้มันเหมือนเป็นแอนิเมชันมันก็จะกึ่งสมจริงกึ่งแอนิเมชันนะครับมันดูมันก็จะแบบมันก็เหมือนจริงนะแต่มันก็ไม่ใช่ของจริงว่ะอะไรเงี้ยก็ชอบมันก็เป็นอีกฟีลนึงนึงนะครับมันมีความแบบเด่นไงคือถ้าเรื่องเนี้ยมันเป็นไซไฟแบบเป็นคนแสดงปกติอ่ะมันก็เนื้อเรื่องมันก็คงจะไม่ค่อยต่างจากอะไรมากครับแต่ว่าจุดเด่นอีกข้อนึงนะคือจะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะขายเรื่องงานภาพแบบแปลกๆใช่ไหมแต่เนื้อเรื่องแม่งแปลกยิ่งกว่าคือถ้าอยู่ดีเนี่ยครับ EP 1 2 3 4เขาก็เล่ามาเลยว่าโอเคเธอเป็นคนอย่างนี้เธอมีครอบครัวแบบนี้เธอมีดาบ้าแบบนี้แล้วเธอก็ไปโดนรถชนเธอก็มีเจอพ่อแล้วก็มีพลังพิเศษเพื่อแบบไขปริศนาที่พ่อตายไปใช่ไหมเพื่อมาตามจับคนร้ายอะไรเงี้ยคือถ้าเล่าอย่างเงี้ยโอ้ยน่าเบื่อนะครับน่าเบื่อแน่นอนแต่เรื่องเนี้ยเล่าแบบตีลังกา25ตลบนะครับเพื่อเล่าคือแบบมันย้อนอดีตนะครับไปอนาคตย้อนอดีตภาพแบบเหมือนคนกำลังเมากัญชาใช่ไหมครับแล้วก็ย้อนอดีตอีกแล้วก็ไปกระโดดไปอีกไทม์ไลน์นึงแล้วก็เหมือนคนเมากัญชาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีซีนที่แบบตัดอารมณ์กันนะครับไม่ใช่ตัดอารมณ์หรอกคือแบบเหมือนตัดจินตนาการอ่ะมันจะเป็นจินตนาการแบบโคตรอลังการไปเลยนะครับเราอยู่ดีก็แบบว่าดึงกลับมาดราม่าอะไรเงี้ยคือดูแล้วเหมือนจะเป็นไบโพล่าครับเรื่องนี้แต่ว่ากับผมกับชอบนะผมกับชอบแล้วผมกับชอบการแสดงของโรซ่านะครับแล้วก็บทที่ส่งนางอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันข้อสมจริงเลยคืออะไรมุกอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่แบบว่าคนจะพูดกันอ่ะเวลามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยแบบอยากเล่นมุกแบบนี้หรือว่าจะพูดขัดแม่แบบนี้จะขัดพี่แบบนี้หรือจะกวนตีพ่อแบบเนี้ยเราพูดอย่างเงี้ยในชีวิตจริงนะครับคือมันบทมันดูไม่ค่อยประดิษฐ์พูดอย่างนี้แล้วกันคือมันดูสมจริงมากนะครับนักแสดงคนอื่นเนี่ยจริงๆมีหลายคนนะคือตัวของคุณแม่อย่างเงี้ยครับคอนสแตนต์ใช่ไหมคุณพี่สาวนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยคือคนที่สำคัญนะครับโดยรับบทก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณบ๊อบโอเดนเคิร์กนะครับหรือว่าเบตเตอร์คอลซอลของเรานั่นเองนะครับคนที่รู้จักพวก Breaking Bad Better Call Saul ก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วผมเห็นแค่งานแบบว่าภาพการ์ตูนผมก็รู้แล้วว่าเอ้ยนี่มันบ๊อบโอเดนเคิร์กชัดๆนะครับแล้วก็มีอีก2คนที่ผมรู้จักนะคือคุณดาวิดดิกซ์นะครับที่ก่อนหน้านี้ที่เขาแสดงSnowpiercer นะครับแล้วก็มีคุณเควินบิกรีนะครับซึ่งคุณเควินเนี่ยแสดงในเรื่องของอัปโหลดนะครับ เกือบนึกชื่อไม่ออกแล้วนะครับเป็นอยู่เป็นเพื่อนพระเอกในอัปโหลดนะครับนักแสดงเรียกว่ามากันแบบคับคั่งนะคนแบบดังๆอ่ะมาหลายคนนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบต้องมาแบบเอ้ยฉันอยากจะต้องเห็นหน้าของฉันอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นงานที่ท้าทายครับเป็นงานที่ท้าทายที่แบบให้เห็นว่า
ถึงแม้จะทำมาเป็นแอนิเมชันแบบนี้ถ้าบทมันดีนะครับการแสดงเขาถึงเนี่ยมีงานน่าจะภาคเสียงทับไปด้วยนะครับคือแบบมันดีมากจริงแล้วก็มันไม่ได้ดีแค่ความแบบว่าความแปลกมันดีในเรื่องของจินตนาการแล้วก็ดีในเรื่องของบทด้วยนะครับมันจะมีดราม่าดึงดราม่าช่วงแรกๆอะเยอะแบบดราม่าครอบครัวฉันไม่ชอบแม่เพราะอย่างนี้ฉันไม่ชอบพี่สาวฉันเพราะอย่างนี้คนนี้เป็นชู้กับคนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดหน่อยครับก็ทำใจหน่อยแต่ว่าพอมันเข้าพาร์ทที่แบบว่าคุณต้องไขพลังความลับของคุณออกมาให้ได้ไขพลังแข่งจักรวาล นะครับเพื่อไปย้อนเวลาย้อนอดีตอนาคตนะครับ คือแบบตอนท่อนนั้นนี่แบบโอ้แม่งโคตรเจ๋งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกะมารีวิวก่อนยังไม่สปอยยังไม่ได้สปอยมากก็แบบมันมีจุดไหนที่สำคัญนะครับก็ตอนนี้ในคะแนนเนี่ยแค่ใน IMDB นะครับได้ถึง 8.2 เต็ม10คะแนนนะครับแต่ว่าคนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคนดูแล้วก็โหวตไปแค่19,000 คนนะครับตอนนี้มีทั้งหมด2ซีซั่นนะครับ16เอพิโซดนะครับแล้วก็ตอนนึงแบบสั้นมากสั้นนะครับตอนนึงแค่แบบ20นาทีอย่างเงี้ยก็แบบดูแป๊บๆก็จบแล้วเหมือนดูการ์ตูนนะครับประมาณนี้ก็ใครเคยดูเรื่องนี้บ้างนะลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ใครชอบหรือไม่ชอบหรือว่ารู้จักงานภาพแบบนี้อยากแนะนำเรื่องอื่นก็ลองแนะนำกันมาได้นะครับเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้ดูหนังหรือซีรีส์ที่แบบว่ามันเป็นแบบงานภาพแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นคลิปของเรานะครับผมก็พยายามอัพคลิปวันต่อวันนะครับดูหนังดูซีรีส์ก็แบบว่าพยายามอัพเรื่อยๆนะครับจริงๆจะพูดถึงมิสมาเวลหน่อยนะครับตอนแรกกะจะดองไว้ว่าแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ดูเลยวันนี้ดูไปทีเดียว2ตอนนะครับก็แบบเอ้ยมันก็สนุกนี่หว่ามันก็ใช้ได้นี่หว่านะครับเดี๋ยวจะผมจะพูดถึงมิสมาเวลในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ